โอ้เมนูมื้อนี้ฮะวันเด็กนาเล็กไม่ได้ไปไหนเราโตแล้วเราไม่ใช่เด็กมากินข้าวกันดีกว่าอันนี้เป็นข้าวไก่กรอบผัดพริกเกลือก็ไม่เคยกินไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยว่ารสชาติจะถูกอกถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หาเมนูกินยากฮะเติมไข่ดาวด้วยสักหน่อยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมากินข้าวกันนะเล็กนะวันนี้เป็นข้าวไก่กรอบผัดพริกเกลือหาเมนูกินยากครับก็ต้องถามแม่ค้าว่าเมนูอะไรดีก็ลองชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงไก่กรอบนะก็เป็นไก่น่าจะทอดกรอบมาก่อนแล้วก็ไปผัดพริกเกลือชิมดูรสชาติก่อนโอเคนะก็ถือว่าน่ากินน่ากินอร่อยเมนูนี่แบบมันคิดแบบหากินยากมากแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรก็เข้ากะเพราไข่ดาวแต่ถ้าอยากกินแปลกๆนะเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้างเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคิดกันหน่อยมันก็คล้ายๆว่าเอาไก่ที่ชุบแป้งทอดแล้วนะเอามาหั่นนะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปลวกผัดพริกเกลือเป็นแห้งกระเทียมอะไรลองนั้นเสียงดังนะครับอร่อยอร่อยเสียงดังนิดหนึ่งสร้างบรรยากาศชื่นใจให้ชื่นใจอร่อยฮะเนี่ยกินแบบเนี้ยก็ชื่อแปลกดีเนี่ยไก่กรอบผัดพริกเกลือนี่ก็ถือว่าราคาไม่แพงราคาอยู่ที่40-50บาทประมาณนั้นน้ำมันไหลลงคอ
นี่ใครที่มากินข้าวที่โรงอาหารที่นี่ก็วันเสาร์อาทิตย์จะดีฮะตาเล็กชอบมาเพราะว่าไม่ต้องไปแย่งไปแข่งกับใครนะคนน้อยไม่วุ่นวายแต่ถ้าวันธรรมดาต้องรีบกินรีบไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอเคเลยนั่งกินชิวๆถ่ายคลิปได้สบายไม่มีใครรบกวนอร่อยราคาถูกนะไปกินข้างนอกเสียทั้งค่ารถต้องไปเผชิญกับคนอีกเยอะแยะโดยเฉพาะวันนี้วันเด็กนะเด็กเยอะมากคนเยอะมากกินใหญ่ๆแบบนี้อร่อยแต่มันเล็กต้องตัดครึ่งกินชิ้นใหญ่มากไม่ไหวอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็พามากินข้าวอาหารที่เมนูแปลกๆอีกหนึ่งเมนูที่อะไรก็ไม่ค่อยได้กินนะก็คือไก่กรอบผัดพริกเกลือตัวรู้แม่ค้าบอกแนะนำก็โอเคลองกินดูก็ใช้ได้นะอร่อยมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ลองสั่งดูนะอย่างนี้นะเล็กแนะนำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ